มาดูกันที่ความเดือดร้อนของชาวสวนผักนะคะได้ร้องเรียนฟาร์มสุกรแห่งหนึ่งค่ะมีการปล่อยน้ำเน่าซ้ำซากลงในลำห้วยทำให้ไม่มีน้ำนั้นไปรดผักชาวบ้านในหมู่ที่3 4 6และ7ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณสะพานข้ามลำห้วยแห้งหมู่3ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อซึ่งเป็นต้นทางของลำห้วยแห้งเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาช่วยกันแก้ไขน้ำเสียในลำห้วยแห้งหลังมีฟาร์มสุกรในพื้นที่ซึ่งอยู่ต้นลำห้วยได้ทำการปล่อยน้ำเสียที่เกิดจากฟาร์มสุกรลงมาในลำห้วยนานกว่า2ปีแล้วทำให้น้ำเน่าเกิดจากการหมักหมมทำให้น้ำในลำห้วยแห้งนั้นเน่าตลอดทั้งลำห้วยทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเนื่องจากชาวบ้านตลอด2ฝั่งลำห้วยนั้นมีอาชีพปลูกผักปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ซึ่งต้องอาศัยน้ำในลำห้วยนั้นขึ้นมารดพืชผักและเลี้ยงสัตว์แต่ขณะนี้น้ำในลำห้วยเน่าเมื่อนำมารดพืชผักก็ทำให้ยืนต้นตายและเมื่อนำมาอาบหรือสัมผัสกับน้ำในลำห้วยแห้งโดยตรงก็จะเกิดอาการเป็นผื่นคันทำให้ชาวบ้านไม่กล้าที่จะสูบน้ำขึ้นมารดพืชผักเพราะกลัวว่าจะทำให้ตายเนื่องจากแต่ละแปลงนั้นมีการลงทุนค่อนข้างสูงจึงเกรงว่าถ้านำน้ำมารดพืชผักก็จะทำให้ยืนต้นตายเช่นกันจึงต้องทนใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลทุ่งหลวงซึ่งต้องซื้อน้ำประปาในราคาแพงมารดพืชผักแทนโดยนายสาเหี้ยมหานอายุ56ปีชาวบ้านหมู่3ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเน่าที่ฟาร์มสุกรปล่อยลงสู่ลำห้วยแห้งได้บอกว่าปีนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากกว่าทุกปีเนื่องจากปีนี้มีฝนตกน้อยและทางฟาร์มสุกรได้ปล่อยน้ำเสียลงมาทำให้น้ำเน่าหมักหมมจนปลาในลำห้วยที่เคยมีก็ตายไปหมดแล้วน้ำใช้ไม่ได้แม้ว่าจะเคยร้องเรียนไปหลายหน่วยงานและแจ้งให้ทางฟาร์มสุกรนั้นได้ทำการปิดท่อซึ่งเป็นท่อน้ำเสียที่ปล่อยออกมาลงลำห้วยแต่ทุกวันนี้น้ำเน่าก็ยังไหลอยู่และสร้างความเดือดร้อนมากกว่าเก่าชาวบ้านเคยคุยกันถ้าไม่มีหน่วยงานใดมาช่วยเหลือก็จะทำการทุบฝายกั้นน้ำทุกที่เพื่อให้น้ำเน่าได้ไหลออกไปตามลำห้วยซึ่งจะเชื่อมต่อไปถึงคลองห้วยโรงในจังหวัดเพชรบุรีและจะไหลย้อนมาสู่คลองประดู่ในอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีก่อนจะไหลออกทะเลไปทำให้นางบุญยิ่งนิติกาญจนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยเขต2พันตำรวจเอกฤทธิวงศ์กัลยาประสิทธิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งหลวงและนายนรเศรษฐ์เรืองพยุงศักดิ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องออกมาช่วยเหลือชาวบ้านทำให้ชาวบ้านส่งตัวแทนเข้ามาพูดคุยที่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวงพร้อมทั้งเชิญเจ้าของฟาร์มสุกรที่ปล่อยน้ำเสียลงลำห้วยมาพูดคุยเพื่อหาข้อตกลงซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าในเบื้องต้นห้ามทางฟาร์มสุกรนั้นปล่อยน้ำเสียลงคลองและทางเทศบาลจะประสานหางบประมาณของทางจังหวัดมาดำเนินการขุดลอกลำห้วยเพื่อนำสิ่งที่หมักหมมในลำห้วยออกมาซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปทำได้เลยนะคือบ้านใครต้องการที่จะต่อท่อ